ช่างชี Anderson the, the Ten Rings เป็นหนังในรอบประมาณเกือบสปี3ปีได้แล้วครับกับการดูหนังมาเวลในโรงภาพยนตร์นะครับหนังมาเวลเรื่องสุดท้ายที่เราดูในโรงภาพยนตร์สำหรับเราคนไทยเนี่ยก็คืออันนี้ยกเว้นคนที่แอบไปดู Black Widow อาทิตย์สอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่จะได้ดูชางชีก็คือ Spider Man Far From home ผมไม่อยากจะด่า Marvel อย่งนี้เพรมันตั้งชื่อ Spiderman ทำให้ผมพูดผิดหลายรอบมน่ชจะอะไรอะ Homecoming Far from home n o w h e r e home เออจบจบไปซะก็ดีอะกูพูดชื่อผิดบ่อยมากเลย Spiderman Far from home คือหนังมา r v ลเรื่องสุดท้ายที่เราได้ดูก่อนจะเกิดการระบาดของไวรัสโควิดนั่นคือปี2019ครับกรกฎาคมปี2019 โอ้โหจากวันนั้นจนถึงวันนี้2ปีฝ่าครับเราไม่ได้ดูหนังมาเวลในโรงเลยครับผมว่าเป็นแบบนั้นร้อยเ็เลยเพราะว่า Black วิดีโอผมไม่ได้ดูในโรงผมดูที่บ้านบอกทุกคนอีกรอบหนึ่งว่าดิสนีย์็ส่งลิงก์มาให้ดูก็เลยไม่ได้ดูในโรงโอดดูแ l a c k วิดีโอในโรงวันนี้ได้กลับไปดูหนังมาเวลในโรงแน่นอนความรู้สึกไม่ต่างกับคนอื่นครับว่าโลโก้มาเวลบนจอภาพยนตร์ทําให้เราตื่นเต้นขนลุกขนพองครับว่าโอ้โรงภาพยนตร์กลับมาแล้วจริงๆแล้วเราก็ได้ดูหนังมาเวลในโรงจริงๆ ผมบอกก่อนหน้านี้เอาไว้หลายรอบมากครับว่าช่างชี and เดอร์เลจเ o อร์เดอ n r เทนเป็นหนังมาวิลที่โดนดูแคลนมาโดยตลอดครับ mm hmm. ตั้งแต่เริ่มประกาศแคสที่คอมิกควอนจะเปียอะไรจำไม่ได้ละแล้วเควินไฟกีพาคุณผู้กำกับกับซีมูหลิวซีมูหลิวที่จะเป็นทีโรเอเชียที่เป็น leading actor นะเป็นโปรตุเกนิสต์ของหนังเรื่องหนังมา r ์เวลคนแรกของจักรวรลดิมา e l เวลขึ้นมาปรากฏตัวบนเวทีฝรั่งว่าอย่างไงเราไม่รู้ฮะฝรั่งเขาคงไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะแสดงออกแสดงความเห็นเรื่องเกี่ยวกับแคสเอเชียเท่าไหร่เดี๋ยวจะโดนหาว่าเรสซิสแต่คนไทยเราเองเนี่ยสัมผัสได้เลยครับว่าไม่ค่อยตื่นเต้นกับชางชีอันเดอร์เจนเดอร์เทนวิง ผมเคยถามหลายรอบมากนะครับในรายการสดไม่ว่าจะเป็นในว i วไฟ i ดอร์ r รดิโอหรือว่า Major Movie Talk ทุกคนตอบคล้ายๆกันครับว่าไม่อ่ะไม่ค่อยอยากดูไม่ค่อยตื่นเต้นมันด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันไปหลายสาเหตุมากเลยครับพระเอกไม่ดึงดูดหน้าตามันทำไมเป็นแบบนี้นี่มันหนังเอาใจประเทศจีนชัดๆต่างๆนานามากมายทุกคนดูแคลนนะพูดง,ง่ายๆทุกคนดูถูกดูแคลนทางชีมากๆเลยแต่ผมเองผมเป็นคนที่ออกออกเขาเรียกว่าออกตัวเชีย แล้วก็อยากจะดูหนังเรื่องนี้ในโรงมากๆครับผมเคยคิดกระทั่งว่าขอให้มันสนุกทีว่ามันจะได้หน้าแหกกันหลายๆคนหน่อยและตัดสินใจเลือกที่จะไม่ดูอะไรนอกจากตัวอย่างเลยครับก่อนจะมาดูชางชีผมดูแค่ตัวอย่างที่ต้องที่ต้องทำเมเจอร์เทเลทอ็กตัวอย่างหลักๆของชางชีเท่านั้นแหละนอกจากนั้นไอ้คลิปการต่อสู้คลิปมังกรคลิปอะไรบ้าบอคอแตกที่มาเวลเขาปล่อยมาในการโปรโมทเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยครับ เพราะว่าไม่อยากดูไม่อยากสปอยตัวเองในเมื่อไม่ได้ใช้งานก็อ,อย่าไปดูมันเอาไว้ไปรับความรู้สึกแบบเต็มเต็มเต็มแมเต็มหน่วยในโรงภาพยนตร์เลยดีกว่าได้เห็นมาอีกนิดหน่อยครับว่าแคสจะมีใครบ้างนะครับนอกจากนอกจากซีมูหลิวอะควาฟีน่าแล้วก็คุณพี่เลียงเฉาเว่ยนะครับเลียงเฉาเว่ยที่อยู่ในเรื่องแล้วก็เห็นมิเชลโยเห็นยวนหัวโผลมาแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถือว่าสปอยอะไรมากมายนะักก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยซ้ำไปนะครับ ดังนั้นนี่คือการดูหนังมาเวลแบบที่ไม่ได้มีตะกรอนความรู้ไม่ได้เห็นภาพฟุตเทจอะไรมากกว่าตัวอย่างเท่าไหร่นะครับยอมรับเลยครับว่าชางชีอันเดอร์เลจเดอร์เทน i n g ผมไม่เล่าเรื่องเลยนะทุกคนไปดูเอาเองนะไปดูในโรงเอาเองนะนี่จะเป็นความรู้สึกอย่างเดียวผมต้องบอกเลยครับว่าชางชีเนี่ยตั้งแต่มันเปิดเรื่องมาว่าวงแหวนทั้ง10 พี่หวนวูเขาไปเอามาจากไหนชางชีเป็นใครทำไมมาจบอยู่ที่เมืองใหญ่ที่อเมริกาแล้วก็มีการดำเนินเรื่องต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกใจชื้นมากเลยฮะขณะที่ดูน่าจะประมาณ40-50%ของหนังเพราะว่าอะไรเพราะว่าชางชีดูเป็นหนังซ u เปอร์ฮีโร่ของ m มาเว l ที่ไม่ได้เดินตามพิมพ์เขียวแบบที่มาเวลทำมาเป็น10ปีนะครับ คือพูดตรงๆแหละเขาก็ทำออกไปจากพิมพ์เขียวนี้มากกว่าสมควรละมี Avengers Endgame Infinity War อะไรพวกเนี่ยแต่เวลามันเป็นหนังที่เป็น Origin of the character นะครับเป็นที่มาของตัวละครใหม่อะ่ะออหลายครั้งมันจะกลับไปร่องเดิมนะครับร่องที่ว่าก็คือร่องเดียวกันกับที่เขาทำ Iron Man อะตัวละครหลักมาได้พลังพิเศษมาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง โชว์พลังพิเศษให้เราเห็นเก่งมากเหนือพลังเหนือจินตนาการมากมีตัวร้ายที่ยากจะต่อก่อนหาวิธีการในการต่อก่อนไม่ใช่แค่ต่อก่อนกับตัวร้ายแต่เอาชนะพลังบางอย่างในจิตใจตัวเองให้ได้ด้วยเขาก็ประมาณนี้แหละฮะอยู่ในร่องอะไรใกล้ๆกับใกล้ๆใกล้ๆกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไอออนแมนกับตันอเมริกาแบล็กพันเซอร์แอนด์แมนหรืออะไรก็ตามครับ มันมีความชัดเจนกับการวางตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์เวนเลนและเส้นทางที่จะทำให้ทั้งคู่มาเจอกันแต่กับชางชี hi, เราดูไปสัก50 60%ไม่ไม่ใช่แบบนั้นครับผมว่าหลายคนรู้สึกเหมือนกันว่า this is not h ชางช i and the legend of the ten rings this is h ชางช i and the legend of mr Wenwu <laughs> ใครยังไม่ได้ดูแล้วอยากดูโชนี้เหลียงเฉาเว่ย ไปดูได้เลยครับเฮียเยอะสุดๆเลยอะ่ะผมก็ว่าทำไมเฮียรับงานนี้เฮียอาจจะพูดหล่อๆนะครับทํานองที่ว่าผมรับงานนี้เพื่อว่าเป็นรูปที่เกี่ยวกับบาดแผลในใจเกี่ยวกับเรื่องพ่อเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ไอลบทเฮียเยอะมากเลยครับเฮียเด่นก็ไอซีมูลหลิวกะเด่นจนผมรู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนฮีโร่มาเวลที่กำลังจะใส่เข้าไปในจักรวาลเนี่ยไม่ต้องเป็นชางชีได้ไหม เอาเป็นเหวินหวู่ไปเลยได้ไหมเพราะว่าเท่เหลือเกินแสดงดีแสดงเล็กแสดงน้อยแสดงดีไปหมดเลยอะ่ะแล้วประเด็นของตัวละครเหวินหวู่มันดีครับไม่ว่าจะประเด็นต้นกําเนิดของแกจุดเปลี่ยนจุดขัดแย้งจุดต้นกําเนิดของแกจุดเปลี่ยนที่1นําไปสู่จุดเปลี่ยนที่2แล้วก็กลายเป็นไอ้จุดเปลี่ยนที่3นําไปซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนปลายเรื่องโอ้มันมันน่าสนใจครับเออสิ่งเหล่านี้มันน่าสนใจ ไอ 5, 6, 6, ้ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นที่ว่าตอนแรกเนี่ยโอ้โหพี่ซีมูลหลิวผมอยา่กับตัวประกอบนะครับตัวประกอบที่ทําให้หวนบู่ดูดีนะครับ <c oughs> คือนี่ไม่ใช่หนังของชางชีนี่คือหนังของหวนหู่ที่มีไอ้ชางชีเป็นลูกชายเท่าน,นั้นแหละเด่นจริงฮะมันเด่นเหลือเกินนอกจากนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้ตั้งแต่ดูสิบยี่สิบนาทีแรกก็คือเขามาเวลค่อนข้างจะทำหนังฮอลลีวูด ฉบับหนังจีนออกมาได้ดีครับหลายครั้งนะครับเราเห็นคนทำหนังฮอลลีวูดหรือว่าฮอลลีวูดโปรดักชันเนี่ยอยากจะทำหนังจีนคือไม่ได้นับกรณีที่ผู้กำกับจีนพวกอังลีกล่กำกับนะครับอันนั้นเขามีหัวจิตหัวใจและมีวิญญาณที่รู้อยู่แล้วว่าพวกเขาควรจะทำยังไงแต่หลายครั้งที่ฮอลลีวูดอยากจะทำอะไรที่มันดูเป็นเอเชียดูเป็นจีนเนี่ยแหมมันเหมือนคอสเพลย์นะครับมันเหมือนมันเหมือนทำสวนสนุกมันเหมือนทำสวนสนุกธีมจีนอะ มันเหมือนไม่ได้จิตวิญญาณไม่ได้หัวจิตหัวใจมาอย่างไงก็ไม่รู้ผมพูดแบบไม่เกรงใจเลยเนี่ยเหมือนมูลานอย่างนั้นนะครับเออมูลานก็ดูจีนไหมก็จีนแหละแต่ว่ามันก็จีนแบบดิสนีย์นะฮะเออพูดแบบไม่เกรงใจกันนะแต่ชางชีไม่ใช่ฮะเออเราระหว่างที่เราดูไปเนี่ยเราค่อนข้างรู้สึกว่าดัสตินเดนเนอครตันผู้กำกับเนี่ยทำหน้าที่ของแกออกมาได้ดีครับในการ ทำให้หนังเรื่องนี้มีความเป็นมีความเป็นหนังมาเวลที่เป็นฝั่งฮีโร่ชาวจีนไม่ว่าชางชีจะได้ฉายในเมืองจีนหรือไม่นะครับแต่ว่าผู้กำกับจะเป็นฮาวายนะผูออ้กำกับชาวฮาวายคนนี้เนี่ยทำหน้าที่ออกมาได้ดีครับแล้วก็ความเป็นจีนการเลือกมาเวลเลือกอย่างกล้าหาญที่จะให้ตัวละครพูดภาษาจีนกันแบบพูดเลยฮะพูดเลยพูดภาษาจีนกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็ ดำเนินเรื่องแล้วก็ใช้เอลเมนต์ต่างๆที่เป็นที่เป็นของจีนเนี่ยได้อย่างเต็มที่และทรงพลังเพราะโดยรวมเนี่ยกับองค์ประกอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยพูดตรงๆว่าม,มันก็ชวนให้เราคิดถึงด็อกเตอร์สเตรน์อีกอยู่พอสมควรนะฮะด็อกเตอร์สเตรนต์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมเนสกับความที่มันเป็นหนังมาวลที่อยู่ในฝั่งของโลกเวทมนต์มี ปาฏิหารมีเมจิกมีแฟนตาซีอะไรแบบนี้เนี่ยดูแล้วมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าชางชีดูเป็นดร็อเตอร์สเตรนที่ตกผลึกขึ้นกว่าเดิมฮะดูเป็นดร็อคเตอร์สเตรนที่เออเอ,อน่าสนใจแล้วก็มีปมขัดแย้งที่ดําเนินเรื่องราวได้ชวนติดตามพูดมาทั้งหมดเนี่ยการปรากฏตัวของทุกตัวละครโมเมนต,ต์ต่างๆโอเคแล้อาจจะติดเรื่องตลกอยู่บ้างะนะครับที่ขำหรือว่าอันเนี้ยแค่นั้นนะฮะ แต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับชางชีเท่าไหร่ในการดูรู้สึกจะสนุกด้วยซ้าไปอาจจะเป็นสนุกแบบช้าช้านิดหนึ่งต้องยอมรับครับว่ามีบางส่วนบางตอนที่มันไม่ได้เร็วอย่างที่ใจเราอยากให้มันเร็วจนกระทั่งผมไม่ชอบซีเควนท้ายวะ่ะเออไม่รู้ใครจะว่ายังไงก็ตามอ่ะผมชอบซีเควนต์อ,อบุกไป เขาเรียกว่าบุกไปไม่ใช่บุกสิพระเอกไปหาน้องสาวที่ตึกโอ้ผมชอบมากเลยผมชอบซีเควนต์แอคชั่นที่เกิดขึ้นในเรื่องหลายๆหลายๆฉากแต่ผมกลับไม่ค่อยชอบตอนที่ผมไม่ผมไม่บอกว่ามันคืออันไหนเลยก็แล้วกันไม่ไม่บอกไม่ไม่บอกรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงก็แล้วกันนะครับแต่มันคือแอคชั่นใหญ่ตอนท้ายเรื่องนะฮะเออสงสัยเราเป็นคนไม่ชอบอะไรแบบนั้นหนังไม่ได้ทําไม่ดีนะฮะ หนังทําดีในแบบที่เขาออกแบบมาเขาก็ไปได้สุดแล้วครับแต่ของสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเขาให้มากเกินไป <laughs> เราคงชอบดูหนังกังฟูมั้งเราคงชอบดูหนังสู้กันแบบหนังจีนฮะวุบวุสู้กันต่อยกันแบบแบบเมอร์ชลอาร์ตอะแอคชั่นแบบเมอร์ชีลอาร์ตอะซึ่งซีเควนต์ท้ายเนี่ยไม่มีเลยนะครับมันจะเป็นดักบอลอยู่แล้วครับมันโหคือ มาเวลเขาอึดอัดกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือครับตอนทำแบล็กวิดีโอมันไม่ค่อยได้ทำหรือยังไงถึงได้มาใส่ในเรื่องนี้ขนาดนี้ใครเป็นสาย CGI เนี่ยผมว่าโหโหใส่แพมเพิดไปดูเลยฮะเยอะยิ่งกว่าฉากผมว่าเยอะยิ่งกว่าฉากไอ้นิวยอร์กซีนอ่ะนิวยอร์กซีนใน a v e n g e นเจอร์ภาคแรกอ่ะที่มันมีมนุษย์ต่างดาวมาบุกเยอะๆอะผมว่าไอ้นี้ยิ่งกว่าอีกาะว่าการประทะกันของ มันช่างใหญ่โตอะยังอลังการเหลือเกินครับแต่มันไม่ใช่ประธานขอโทษฮะมันไม่ใช่ทางผมครับผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นซีมูหลิวกับเลียงเฉาเว่ยชางชีกับเหวินหวู่สู้กันแบบเหมือนจาพนมสู้กันนะฮะเหมือนเราดูเฟียร์เลสอย่างนั้นนะครับเหมือนเราดูยิบมันใช่เหมือนเราดูยิบมันอย่างนั้นอ่ะเออเราคงโตมากับหนังจีนโกลเล้นฮา์เวส์มั้งครับที่มันมีคิวบูแบบฉหลงต่อยกันเยอะๆะแล้ว ก็เลยติดคิวแอคชั่นแบบศิลปะก,การต่อสู้ภาษาปากๆบ้านๆเรีนเว่าสู้แบบตัวต่อต,ตัวนะครับอันนี้มันไม่ใช่นะมันกลายเป็นแบบโอ้โหพี่สู้กับอะไรวะเนี่ยดีไหมดีแต่อันนั้นอนะ่ะไม่ถูกปากอย่างแรงเลยครับเอออันนั้นอนะ่ะไม่ถูกปากอย่างแรงเลยแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าฉันไม่ชอบชางชีเลยอย่างนั้นนะฮะ ทำให้แต่นั่นทําให้รู้สึกว่าไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้แบบหูยนี่แหละสมการรอคอยนี่คือสุดยอดของหนังมาเวลที่เราตามหามานานแล้วภูมิใจแทนชาวจีนละเกินไม่ไม่ไม,ไม่ขนาดนั้นฮะประมาณนึงเอ่อผมว่าผมเคยดูหนังมาเวลที่สนุกกว่านี้ครับแล้วรู้สึกว่าผมคงเป็นทางกับตันอเมริกาทางแบล็กวีโอดครับผมคงเป็นทางที่ริลิสติกนิดนึงเอออยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงนิดนึง ผมคงไม่ใช่ทางแฟนตาซีจริงๆครับเพราะย้อนกลับไปเนะี่ยผมมีปัญหากับอะไรแบบนี้กับ Mar มา v เวลมาโดยตลอดด็อกเตอรสเตรนไอตัวท้ายนะ่ะผมไม่ชอบเลยฮะอะไรก็ไม่รู้ทออย่างเงี้ยไอ้ใหญ่ๆมาโอ,อ้อะไรก็ไม่รู้ผมไม่ชอบอะมันใหญ่ปะมันดูแล้วมันสู้กันไม่สนุกฮะเออสู้ไอเจ๋งที่สุดของมา v เวลเนี่ยไอสู้บนดาวไททันอนะเอออย่างนั้นมันต้องอย่างนั้น สงครามท้าเอนเกมก็สนุกดีนะฮะมันก็ได้สู้นะฮะมันมีฉากการดีไซน์การต่อสู้อันนี้มันก็เป็นฉากดีไซน์การต่อสู้นะครับแต่มันเป็นการต่อสู้ของอะไรวะเนะี่ยมันเกินจากขอบเขตที่เราจะสนใจครับทุกคนรู้สึกอย่างไรไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะครับแต่ผมพยายามจะบอกเล่าสิ่งที่ผมรู้สึกให้มากที่สุดรู้ไปถึงเอนเครดิตผม,ม่เห็นหลายคนสปอยสปอยชางชีหรือไม่รู้สปอยมาเวลหรือเปล่าไม่รู้ สุดยอดเอ็นเครดิตสตัวมันต้องไม่ผมว่าพลาดได้ครับผมว่าช่างแม่ไม่ดูก็ได้ปวดฉี่ก็ไปฉี่ได้ไม่เห็นมีอะไรเลย <laughs> มันก็ตลกดีอะ่ะมันก็เออ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 ้ยอเมอนอ,อ็เออ,อเอ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 อเต่มอน,มแบบมนมเออ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 ือนกับตอนเราดู N นะอเออเอเออเอนเออออเออเออเออนเออ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 ออองเออเออเออ ที่เอ็นเครดิตเขาพาตัวละครของบรีลาสันกับตัวละครของของคุณโลกิฮะทอมฮิ้เดลสตันมาแล้วบอกว่าเออเรามีสไลด์ให้ดูครับแล้วมันเปิดสไลด์มันกลายเป็นเป็นมอสลาเป็นต่างๆนานานะฮะมันเป็นเอ็นเครดิตที่ลงเออยากดูภาคต่อแล้วอย่างนั้นอะแต่ทางชีมันไม่ใช่ฮะมันก็มันก็มันก็แบบนี้แหละเอ็นเครดิตมาเวลอะเอออันอื่นนะยิีงแพ็กกว่านี้ด้ซ้ำไปมั้งเออถามว่าท้ายที่สุดแล้ว m a r เ e l ปั้นซิมูหลิวเข้ามาอยู่ในจักรวาลมาเ e l ได้แบบเต็มภาคภูมิไหมตัวละครของ a q u a f i n นะ่าแหมมาเป็นส่วนหนึ่งใน Marvel Family ได้แบบยืนเคียงข้างตัวละครหญิงอื่นๆได้เลยไหมเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดแล้วผมว่าเรายังไม่สามารถสรุปได้จากการดูชางชีเรื่องเดียวครับเราต้องดูต่อไปว่าเขาจะใช้งาน2ตัวละครนี้ไปในทิศทางไหนคนที่กลับเปล่งประกายรัศมีได้รุนแรงหรือเกินกับจักรวาลมาเวลในเรื่องนี้เนี่ย กลับกลายเป็นพี่เหลียงเฉาเว่ยครับกลับกลายเป็นพี่เหลียงเฉาเว่ยแกเล่นดีฮะแกเล่นดีมากเลยแล้วแกเป็นตัวละครที่แบบเต็มไปด้วยมิติที่น่าสนใจออสิ่งที่เรากลัวตั้งแต่แรกคือบรารมีซิมูหลิวจะไหวว่าวัดกับเหลียงเฉาเว่ยอ่ะไม่ไหวฮะไม่ไหว <laughs> มันลัตเตอร์กับทีเล็กอะฮะมันไม่ไหวฮะมันยืนข้างกันมันก็โดนเหลียงเฉาเว่ยบดบังนะครับทั้งคาริสมาเสน่ห์ทุกอย่างที่เหลียงเฉาเว่ยมีเนี่ย มันรุนแรงเหลือเกินฮะมันช่างรุนแรงเหลือเกินแกเก่งเหลือเกินฟาราเฉินก็ดีนะครับโอ้โหดีมากครดีมากน่าจะมีอีกเยอะโอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น้อยแต่มากเออน้อยแต่ดีดีแล้วก็ดีมากๆด้วยนะฮะส่วนตัวน้องสาวของช่างชีอ่ะก็ทําออกมาน่าสนใจดีครับทำออกมาน่าสนใจดีแต่ก็ไม่ถึงกับทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะติดตามตัวละครนี้ต่อไปที่ว่ามีตัวละครอย่างโกสในแอนด์แมนน่ะ แอนด์แมนอันเดอร์วอฟเนี่ยยางโกสเนี่ยผมว่าผมรู้สึกว่าโอ้ตัวละครหญิงตัวละครผู้ผู้หญิงคนนี้ดูมีเสน่ห์ไว้อย่างไงต่อวะเนี่ยเออมีแต่ตัวละครน้องสาวชางชีประมาณหนึ่งฮะประมาณหนึ่งแจ้งเกิดตัวละครในหนังให้เข้าสู่จักรวรลดิมาเวลได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ตรงแต่ก็ต้องรออนาคตอยู่ดีครับว่าเมื่อตัวละครจากชางชีทั้งหมดถูกนำไปผูกร้อยเข้ากับจักรวาลดมาเวลโดยรวมพวกเขาจะไหวไหม พลังไม่ได้ไหวในเรื่องพลังยอดมนุษย์อะไรอย่างเดียวนะครับมันไปหมดแล้วฮะไม่ไว่าจะเป็นสเสนดารารัศมีต่างๆนะครับแต่เอาใจช่วยครับแต่เอาใจช่วยครับสรุปแล้วมากับหนังเรื่องนี้ของมาเวลนะครับสนุกไหมสนุกอยู่แล้วครับสนุกตามแบบที่มาเวลเป็นแต่ผมว่าตอนนี้ความหวังอยู่ที่อิทโน่นนะครับผมว่าชางชีน่าจะเป็นขอให้เป็นเรื่องสุดท้ายๆแล้วฮะที่จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้สำหรับหนังมาเวล เพราะว่าถ้ายังเป็นแบบประมาณนี้ต่อไปอีกเนี่ยความเข้มข้นผมใช้คําว่าจะได้ไม่สปอยถ้ายังความเข้มข้นประมาณนี้เนี่ยสักวันจะเริ่มจืดแล้วครับกับมากับมาเวลเนี่ย,ยกับกับชางชีเนี่ยยังพอไปได้ฮะยังดูได้ยังสนุกได้แต่ถ้าต่อมาแอนไอสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมยังเป็นแถวแถวนี้ไม่มีอะไรเข้มข้นอีกถ้าอีเทอร์เนลอีเทอร์เนลไม่น่าเป็นนะผมว่านะดูตัวอย่างอีเทอร์เนลไม่น่าเป็น ทอเลิฟแอนด์ซันเดอร์ยังก็ตลกดีก็สนุกแบบสนุกแบบมาเวลอีกเนี่ย ความน่าจดจําของหนังมาเวลจะหดลงเรื่อยๆครับขอให้เป็นแบบนี้ที่ช่างชีเป็นปลายทางแล้วก็แล้วกันนะฮะดังนั้นรอดูต่อไปครับสำหรับช่างชีอันเดอร์เจนเอเดอเทนิงว่าอนาคตที่อยู่กับจักรวาลมาเวลจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับรวมถึงอนาคตโดยรวมของจักรวาลภาพยนตร์จักรวาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกจักรวาลน,นี้นะครับและที่คือทั้งหมดของช่างชีอ n d เดอ e n เจนอเดอเทนิงความเห็นของผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับพูดมาแล้วทั้งหมดก็สรุปได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ช่างชีอันเด n ร์เจนเนอร r i n g s เต็มสิบผมให้ผมให้หกจุดห้าก็แล้วกันครับ <laughs> อธิบายนิดเดียวฮะสนุกไหมสนุกแต่ก็ไม่ถึงที่สุดควรจะได้เจ็ดแต่ก็ตอนจบมไม่ชอบตอนจบจะหักถึงหกไม่ได้เพราะมีเหลียงเฉาเวย <laughs>